วัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยซายอดี้และทางช่อง Channel YouTube ฟุตบอลไทยซายอดี้ทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกับผมยอดี้ประเสริฐมณีเลิศชัยนักข่าวฟุตบอลไทยนะฮะEP นี้ก็ไปเกาะติดกันที่ความเคลื่อนไหวนะครับฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับที่ก็ล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการประกาศรายชื่อนะครับทั้งหมด14คนนะครับเพื่อที่จะลงแข่งขันในศึกฟุตซอลเอเชียนคัพ2024รอบคัดเลือกนะครับระหว่างวันที่7ถึง13ตุลาคม2566นะฮะที่สนามบางกอกอารีนานะครับโดยชุดนี้เนี่ยก็คุมทัพโดยคาร์ลอสเซซ่านะครับกุนซือใหญ่ชาวสเปนคุณสุทินบัวตูมก็จะรับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมนะครับสำหรับฟุตซอลไทยชุดนี้นะฮะจะอยู่ในกลุ่ม A นะครับร่วมกับทีมชาติฮ่องกงและก็ทีมชาติจีนนะครับโดยรายการนี้จะคัดเอา15ชาตินะฮะจากการแข่งขันทั้งหมด8กลุ่มนะครับรวมกับทีมชาติไทยที่เป็นเจ้าภาพอยู่แล้วไปแข่งขันในรอบสุดท้ายต่อไปนะครับในศึกฟุตซอลโลกนะฮะขณะที่ในส่วนของรายชื่อนะครับก็ประกาศรายชื่อออกมา14คนนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูนะครับอรุษเซนบัตนะครับแบ็กเพิร์ยูไนเต็ดคาทาวุฒิหายคำพาแบงคอก BTS ผู้เล่นตัวรับมีสราวุฒิประหลาพึกครับปูเวฟชลบุรีอิทธิชาประภาพันธ์การท่าเรือ ASM ณรงค์ศักดิ์วิงวอนห้องเย็นท่าข้ามผู้เล่นริมเส้นครับเทิดศักดิ์เจริญพงษ์ห้องเย็นท่าข้ามปานัทกิติพานุวงศ์ปูเวฟชลบุรีจรูญเดชหมื่นเที่ยงแบ็กเพิร์ยูไนเต็ดกิตอลันสัญญาลักษณ์ครับบูเวฟชลบุรีอลงกรจันพรการท่าเรือ ASM พีรพัฒน์แก้วสายทองนนทบุรีฟุตซอลค่ะส่วนผู้เล่นหน้าเป้านะครับมีมูฮัมหมัดอุสมานมูซานะครับจากสโมสรในลีกสเปนนะครับพอโดบ้านะครับส่วนคนอื่นก็มีวรศักดิ์ศรีหลังไพโรจน์นะครับห้องเย็นท่าข้ามพิชยุทธกิติพานุวงศ์แบ็คเพอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนโปรแกรมนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะไปชมที่สนามหรือว่าชมถ่ายทอดสดนะครับก็ติดตามกันได้เลยนะครับวันที่7ตุลาคม2566นะฮะไทยพบทีมชาติจีนเวลา18นาฬิกาถ่ายทอดสดนะครับทางช่องทีสปอร์ต7และ YouTube ฟุตซอลไทยแลนด์นะครับต่อด้วยวันที่11ตุลาคม2566นะครับทีมชาติไทยพบทีมชาติฮ่องกงเวลา19นาฬิกา30นาทีนะครับถ่ายทอดสดทางช่องทีสปอร์ต7และ YouTube ฟุตซอลไทยแลนด์นะครับก็ติดตามชมและเชียร์ให้กำลังใจทีมชาติไทยกันได้นะครับสำหรับทัพโต๊ะเล็กนักเตะทีมชาติไทยของเรานะครับที่มีโปรแกรมสำคัญนะครับในศึกฟุตซอลเอเชียนคัพ2024นะครับส่วนท่านใดที่สะดวกไปชมสนามก็ไปชมกันได้นะครับส่วนท่านใดที่อยากชมผ่านหน้าจอก็ตามช่องทางที่บอกกันเลยก็คือ T-Sport 7และ YouTube ฟุตซอลไทยแลนด์นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับฟุตซอลไทยผ่านเข้ารอบสุดท้ายต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับฟุตบอลไทยซายอดี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยไว้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปฟุตบอลไทยซายอดี้สวัสดีครับ